ื่อกี้มันหลอกเหรอวะทำไมล่ะฮะเมื่อกี้เห็นสักเงาเห็นขาก่อนถือว่าผิดยาวไงเอางี้เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายนี่ก่อนเลยดีกว่าดูจากผู้ชายที่แบ็คเอาท์ไปหลายศพในซีซั่นนี้นะหนุ่มโสดคุณมีความเสี่ยงผมพูดแบบนี้ให้คุณแบบว่าเกิดแรงฮึดเลยนะสู้นะสู้ครับลองดูพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะฮะงั้นเริ่มต้นจากการแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณเลยดีกว่าสวัสดีครับโมเช่ครับภูตะวันหนุ่มสายก็ภายนอกอาจจะดูเป็นคนจำเจนะครับแต่ภายในเป็นคนจริงใจครับโมเช่จำเจแต่จริงใจนะจำเจแต่จริงใจจากชายชื่อโมเช่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟหกฮะเหลือ14คนเสียงปิดไฟพุ่งจริงนะเหมือนเสียงปืนใหญ่เลยอ่ะหายไปครึ่งนึงจริงๆเลยอ่ะหายไปครึ่งนึงเลยโมเช่มันทำให้คุณรู้สึกยังไงหรือการที่ผมเกิดเอาไว้ก่อนทำให้คุณรู้สึกว่าเออก็งี้แหละอืมไม่ครับโอเคมากครับโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วผอมด้วยเนี่ยคุณจะทนแรงต้านทานนี่กินข้าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมผอมเงี้ยเราเพราะฉะนั้นนะฮะหนุ่มตัวเล็กคนนี้นะแต่ใจเกินร้อยดูกันไปสิว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไรนะครับปูเป้ค่ะนะคุณปิดไฟทันทีเลยทันทีค่ะนะมันไม่ใช่ทุกตรงเลยค่ะไม่ใช่ทุกตรงเลยตรงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะดูดิคุณดูซีซั่นนี้ดิสาวโสดนี่ไม่มีการอ้อมค้อมมันไม่ใช่เลยหัวจรดเท้าไม่ใช่เลยอีฟคืออีฟไม่ได้ติดเรื่องเขาตัวเล็กแต่อีฟติดทรงผมเขาคือทรงผมเนี้ยมันไม่ได้สระผมใช่ไหมคะคือมันไม่ต้องสระผมอ่ะคืออันเนี้ยคือรู้เลยแล้วเขาเดินอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบฮะไม่เห็นแล้วกูต้องไปข้างนอกกันอย่างนี้ต้องอ้าวเขาก็เดินให้มันลงจังหวะเพลงว่ะตึง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 แบบว่าหรือว่าเขาจะฮิปฮอปหรือยังไงหรือจะเอาอะไรแบบคือทรงผมไม่ได้ถ้าเดินไม่โดนอู๊ดค่ะเป็นยังไงอึ้งไปไม่ถูกเลยยังไงอู๊ดทำไมผิดไปอ่ะอู๊ดหนูไม่ชอบผู้ชายพับแขนเสื้อแบบนั้นนะคะคือจะพับทีเดียวก็ทีเดียวแต่เหมือนพับสองทีอะไรคือถ้าสูงก็สูงกว่านี้เลยใช่สูงก็สูงไปเลยสมมตินะขอโทษก็คือถ้าจะถลกขึ้นมาก็อย่างนี้กันไปมันดูไม่บาลานซ์อ่ะอ๋อแต่นี่ก็คือจะกึ่งพับหรือเสื้อมันยาวหรืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะเออฉันเข้าใจเพราะคนเราไม่ใช่เนี่ยพับแขนเสื้อยังผิดเด่นพับแขนเสื้อยังผิดเลยอะฮะวีวีอะก็ทั้งขนาดตัวและส่วนสูงหนูกลัวทับเขาแบนกลัวนอนอยู่บ้านเดียวกันกลัวจะกิ้งไปทับเขาเอออันนี้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะโอ้เป็นไงคนนี้หนูเหมือนอุ้มเขาได้เหมือนถ้าเขาเมาหนึ่งอย่างหนูก็สามารถอุ้มเขากลับบ้านได้เขาเมาหนูแบนแต่ที่คุณดับไฟเพราะว่าเขาตัวเล็กไงตัวเล็กแนบค่ะคืออายุอนามแนบก็ขนาดนี้แล้วค่ะเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วมาสวัสดีหนูสวัสดีแม่เลยเหมือนเดินมาไหว้แม่ใช่ค่ะโอ้พระคุณดูน่ารักดูน่ารักนะเห็นดูนี่หนุ่มโสดคุณโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคครับโอเคนะยังมีอีกเยอะเลยนะโอ้ยซอยหลังนี่มืดตึ๊บเลยเริ่มที่มุกเลยแล้วกันมุกทำไมคุณดับไฟทรงผมแม่น่าจะไม่ปลื้มค่ะทรงผมขัดใจแม่เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะเพราะว่าเคยมีแฟนที่แบบสไตล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ไม่ชอบทางบ้านไม่โอเคอย่างแรงไม่เลยค่ะโอ้ซีเนียก็เขาเดินออกมาแล้วไม่โบ๊บะเลยแบบเขาเหนื่อยอ่ะเขาดูเหนื่อยอ่ะไม่โบ๊บะไม่กระฉับกระเฉงไม่ล่าเริงใช่เขาเดินแบบในขณะที่เราชุดแดงพร้อมโบ๊บะเต็มที่แรงฤทธิ์ค่ะไม่ได้เลยนิวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ตัวเล็กค่ะดูไม่แซบดูไม่แซบเขาน่ารักนะคะดูไม่แซบเจ็บในเจ็บโคตรเจ็บเลยดูไม่แซบเขากำลังจะขอรถกลับบ้านแล้วค่ะเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยมาลองดูคนที่เปิดไฟดูบ้างเผื่อคุณจะมีความสุขขึ้นมาสักหน่อยนะชุ่มชื่นใจเบนเยียวยาหัวใจผู้ชายคนนี้หน่อยคุณยังเปิดไฟอยู่เหมือนเขา
ขาดพวกสารอาหารอะไรอย่างนี้ป่ะวิตามินโปรตีนเดี๋ยวนะฮะคุณเปิดไฟอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเป็นน่าจะเป็นคำพูดของคนที่ปิดไฟนะฮะคุณเปิดไฟอยู่นะฮะใช่ใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าแบบถ้าขาดโปรตีนนะคะให้กินอะไรเอ่ยพี่แม่ไฮพาวเวอร์ช็อตค่ะแอดไลน์นะคะแอดไซน์ไฮพาวเวอร์ช็อตค่ะขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่านี่ยังไงนี่ดาวไลน์คุณเหรอฮะค่ะแต่ว่าถ้าขาดความรักดีๆนะคะให้มากินเราค่ะโอเคโอเคขอบพระคุณน้องเบนช่วยส่งเสริมการทานพี่ยังเปิดไฟนะค่ะไม่ใช่สเปคเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆไม่ใช่สเปคเลยแต่ว่าก็คิดกับตัวเองว่าก็ถ้ามึงเรื่องมากเมื่อไหร่มึงจะได้ผู้วะเรื่องมากเมื่อไหร่มึงจะได้ผู้วะอะไรอย่างเงี้ยก็ลงลาวาสอบสเปครอบ้างถูกต้องค่ะเอาละอ่ะเริ่มต้นนะฮะทักทายหนุ่มโสดด้วยการดับไฟไป16คนเลย นี่คุณในชีวิตผมถามตรงๆอ่ะเคยมีใครมายืนวิพากษ์วิจารณ์เราใส่หน้าอย่างนี้เลยเคยมีไหมฮะอาจจะมีครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ฮะอ๋ออาจจะมีนะครับแต่ไม่รัวขนาดนี้นะครับวันนี้มากันแบบคอมโบเสร็จแบบนี้คุณรู้สึกยังไงก็คือพวกเธอสวยฮะสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นผมเคารพการตัดสินใจครับฮะก็พวกเธอสวยเธอก็เลือกได้ไอ้เราก็ยืนเป็นตัวเลือกอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกระมิดกระเมียนโอ้ยผมเข้าใจได้ครับผม